จริงๆครูอยากให้อ่านได้มากกว่าจดในสมุดแล้วอ่านไม่ได้นะทีนี้ไปดู We can count uncountable nouns from the container นะคะเราสามารถนับคำนามนับไม่ได้จากภาชนะบรรจุอย่างเช่นนม1กล่องนม1กล่องแบบนี้อันนี้แน่นอนก็คือ a carton of milk a carton a carton a carton of milk ก็คือนม1กล่องเวลาแปลเนี่ยแปลจากข้างหลังนะคะนม1กล่องมีคำว่า of ก็จริงแต่ of ตัวนี้ไม่มีคำแปลแต่ต้องเขียนไว้ตามแพทเทิร์นเพราะว่าแพทเทิร์นการเขียนรูปการเขียนนักเรียนโจทย์รูปการเขียนไปนะคะนักเรียนเขียนขึ้นหัวข้อว่ารูปการเขียนจะต้องอยู่ในโครงสร้างนี้คือจำนวนในที่นี้ก็คือ a นั่นเองใน a ในที่นี้ก็คือจำนวน1ตามด้วยภาชนะก็คือคาชันตามด้วย off แล้วก็ถึงตามด้วยคำนามนั้นไม่ได้ก็คือ milk มันเร็วเร็วนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีภาชนะบรรจุเราก็จะใช้หน่วยช่างอย่างเช่นกิโลหรือหน่วยนับอย่างเช่นpiece and bar ก้อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือหน่วยนับนะคะแล้วก็ต้องตามด้วย off เหมือนกันแล้วก็คำนามนับไม่ได้ฉะนั้นรูปการเขียนเนี่ยจะต้องเขียนตามโครงสร้างนี้นะคะจะต้องมี4ส่วนส่วนที่1คือจำนวนส่วนที่2คือภาชนะหรือหน่วยช่างหรือหน่วยนับส่วนที่3คือ off และส่วนที่4คือคำนามนับไม่ได้ถึงจะเป็นการบอกจำนวนของคำนามนับได้เป็นการบอกจำนวนของคำนามนับไม่ได้ให้เป็นคำนามนับได้ถ้าไม่ครบ4ส่วนนี้ถ้าเขียนไม่ครบ4ส่วนก็จะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนั้นนักเรียนบันทึกตรงรูปการเขียนไปแล้วยกตัวอย่างตัวอย่างที่1คือ a carton of milk ยกตัวอย่างไปด้วยพอยกตัวอย่างปุ๊บต้องรู้ว่า a ตัวนี้คือจำนวน carton คือภาชนะส่วน off ก็คือรูปที่ต้องกำหนดให้มีขึ้นแล้วก็มีคือคำนามนับไม่ได้เห็นไหมคะจะตรงเลยจะตรงรูปเลยนั้นหลังจากเขียนโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะแล้วก็ตัวอย่างนักเรียนก็ใส่ตัวอย่างไปแล้วลองทำความเข้าใจ. เรียบร้อยยังคะนะถ้าคนที่ฟังตามครูเนี่ยเวลาจดบันทึกเขาจะจดรูปการเขียนก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วถึงตามด้วยคำตัวอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่ฟังครูก็จะจดตั้งแต่แรกค่อยๆจดค่อยๆจดลงมาเลยใช่ป่ะด้านหลังเสร็จหรือยังคะตัวแทนงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะว่าเขียนได้เรียบร้อยไหมครบไหมเอาไปดูตัวอย่างต่อไปใครที่ยังไม่เสร็จนี่เดี๋ยวดูนะคนที่เสร็จแล้วเมื่อกี้นักเรียนเขียนตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างที่สองอย่างเช่น a bottle of oil หมายความว่าไง a bottle of oilน้ำมัน1ขวดนั่นเองก็มี4ส่วนเห็นไหมคะมีจำนวนคือ A มี bottle แล้วก็มี off แล้วมี oil นะนี่คือน้ำมัน1ขวดนั่นเองก็เขียนคำแปลไปด้วยน้ำมัน1ขวดตัวอย่างต่อไป two jugs of water two jugs of water แปลว่าน้ำ2เหยือกจำนวนคืออะไรคะจำนวนคืออะไรจำนวนคือ true ภาชนะคือ jug สังเกตภาชนะ jug เติม s เพราะว่า jug ไม่ได้มี1แต่ jug มี2แล้วตามด้วย off แล้วตามด้วยคำนามนับไม่ได้ถามว่า water มีการเปลี่ยนแปลงไหม
ไม่มีเพราะว่าคำนามนั้นไม่ได้จะเป็นกี่เหยือกก็แล้วแต่คำนามนั้นไม่ได้ต้องอยู่ในรูปปกติคือรูปของเอกพจน์นั้นเวลามีจำนวนมากขึ้นเราต้องไปทำให้รูปพจนะหรือรูปของหน่วยช่างหน่วยนับเนี่ยเป็นพหูพจน์แทนนะคะ abortio รูปปกติแต่เป็น to jux ถ้าตรงนี้เป็น to bottle จะใช้ to bottle ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น to bottles ใช่ไหมต้องเป็น to bottles of oilนี่คือรูปแบบฟอร์มเดิมที่เรียนจดไว้แล้วก็ไม่ต้องจดนะคะก็คือ2ตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างของจำนวนตามด้วยภาชนะตามด้วยออฟแล้วต้องคำนามนับไม่ได้เอาไปดูอีก2ตัวอย่างตัวอย่างนี้คือ3 bars of soap 3 bars of soap แปลว่าอะไรคะ3 bars of soap สบู่soap ปกติเห็นไหมคะ soap รูปเอกพจน์แต่ bars เติม sสบู่3ก้อนนะตัวอย่างที่2คือ a kilo of meat แปลว่าอะไรเนื้อวัว1กิโลเนื้อวัว1กิโลอันนี้ก็จะเข้าโครงสร้างที่2คือจำนวนตามด้วยหน่วยช่างตามด้วย of แล้วก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะหน่วยช่างก็คือกิโลแต่ bar นี่เป็นหน่วยนับนะคะ bars เป็นหน่วยนับสารัดตรงนี้สารัดค้างไว้ข้างบนใช่ไหมคะที่จดไม่ทันใช่ไหมที่เว้นที่ไว้ใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่เขียนข้างล่างอะคะทำไมถึงไม่เขียนข้างบนนี่เพื่อเว้นที่ไว้ไม่ใช่หรอใช่ไหมเรียบร้อยยังคะอันนี้เป็นแบบรูปของกลุ่มคำทีนี้ไปดูว่าถ้าเราเอากลุ่มคำเหล่านี้ไปใช้ในประโยคเราจะเขียนได้ยังไงเราไปดูเลยนะคะโอเคไหมมีใครยังไม่เสร็จตรงนี้มีไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้มีไหมมีไหมไม่มีนะคะเอาไปดูยังอยู่หัวข้อเดิมคือการกำหนดปริมาณของคำนามนับได้อ่านพร้อมกันใช่คะ desแปลว่าอะไรคะ there's มาจากอะไรมาจาก there is ใช่ไหม there is แปลว่าอะไรมี there is there are เรียนไปแล้วมีอะไรคะ a bottle of oil มี in the kitchen ในครัวไม่ต้องมีอยู่แล้วนะคะ there's a bottle of oil in the kitchen มีน้ำมัน1ขวดในครัวและ full stop เอาจดตัวอย่างประโยคลงไปนั้นประโยคนี้ there ในที่นี้ก็คือประธาน apostrophe s ตัวนี้ไม่ได้สิ่งแสดงความเป็นเจ้าของแต่เป็นรูปย่อของ is เป็นรูปย่อของ is นะคะฉะนั้นวิธีการใช้ก็คือใช้แบบนี้นะคะเอามาทั้งกลุ่มคำเลยแล้วก็มาใช้ในประโยคเปรียบเทียบกับประโยคต่อไปประโยคต่อไปคือ she buys เห็นไหมคะ she เป็นประธาน buys เป็น verb ประโยคที่หนึ่ง there เป็นประธาน apostrophe s หรือ is เป็น verb นะคะเหมือนกันเลย she buys หล่อนซื้ออะไร a kilo of meat ซื้อเนื้อ1กิโล every dayทุกๆวันนะคะนี่การเป็นทำไม่ได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะมีประธานมี verb แล้วก็มีกรรมก็คือส่วนของคำนามนับไม่ได้ที่ทำให้เป็นรูปคำนามนับได้แล้วแล้วก็ส่วนขยายคือ every day หล่อนซื้อเนื้อ1กิโลทุกวันหรือประโยคนี้เหล่านี้คือการกำหนดปริมาณของคำนามนับได้นะ
หรือประโยคนี้อ่านพร้อมกันThere are two jugs of water on the table. There are แปลว่าอะไรมี two jugs of water มีน้ำสองเหยือก on the table บนโต๊ะอันนี้เป็นเรื่องของการปริมาณที่มากกว่า1แล้ว two jugs two jugs ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเวลากลุ่มคำพวกนี้นักเรียนควรจะขีดเส้นใต้ two jugsนะคะซึ่งก็เหมือนกับประโยคสุดท้ายก็คือ I want three glasses นะคะไม่ใช่ I want two glass ต้องเติม es ไปด้วยคือ I want three glasses of milk ฉันต้องการนม3แก้วนะ I want three glasses of milk ฉันต้องการนม3แก้วนะคะนี่ลักษณะการนำกลุ่มคำทั้งรูปของเอกพจน์และพหูพจน์เอามาใช้ในประโยคก็จะได้อย่างนี้นะคะวันนี้เนื้อหาสิ่งที่เรียนได้เรียนก็คือในเรื่องของคำศัพท์ที่เป็นคำนามนับไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคำนามนับไม่ได้แล้วก็กลุ่มคำศัพท์ที่เป็นภาชนะบรรจุเป็นหน่วยช่างหน่วยตวงหน่วยนับนะคะและจากนั้นเรียนโครงสร้างของกลุ่มคำการกำหนดปริมาณของคำนามนับได้ทั้งในรูปของกลุ่มคำและก็ในรูปของการนำไปใช้ในประโยคนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ต้องเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะโอเค understand นะคะมีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมคนไม่เสร็จก็ต้องเร่งมือนะคะเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วจริงๆหมดเวลาแล้วจริงๆโอเค now time up thank you for watching see you tomorrow goodbye